เปิดขุมกำลังบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับหลังได้โกรันคาวซิชครับ5ตำแหน่งไหนยังต้องเสริมมาชิก้าบารังก้ากับโคต้าสุดท้ายที่ต้องเลือกครับวันนี้เจาะบุรีรัมย์เต็มๆในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th หลังจากเมื่อวานนี้ครับเวลาทุ่มครึ่งบุรีรัมย์ทำเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เหมือนกันครับนั่นคือการประกาศคว้าตัวโกรันคาวซิชกองกลางสัญชาติเซอร์เบียวัย30ปีมาร่วมทีมแบบไม่มีปี่ไม่มีคลุยเลยครับไม่มีการเดาไม่มีการลือใดๆทั้งสิ้นโดยคาดการณ์กันว่าโกรันนะครับน่าจะมาเป็นนักเตะโควต้าต่างชาติรายสุดท้ายของปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลหน้าครับทดเจ็บ4นาทีคลิปนี้พาเพื่อนๆไปดูสควอดของบุรีรัมย์กันหน่อยครับว่ามีตำแหน่งไหนที่พร้อมแล้วสำหรับฤดูกาลที่จะถึงและตำแหน่งที่ยังต้องเสริมอีกบ้างไปเริ่มกันที่ตำแหน่งที่ไม่น่าจะมีอะไรต้องกังวล นะครับทุกคนคือตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ากับผู้รักษาประตูที่เมื่อดูจากภาพประกอบก็เห็นว่าหน้าเป้าของบุรีรัมย์ตอนนี้ฟูสุดๆครับตัวต่างชาติมีลอสนาดูมบูย่าโจนาธานโบลิงตัวไทยก็มีทั้งสุภชัยและสุพนัทที่ยังอยู่แถมคาสตาเยด้าก็ยังเล่นได้ส่วนผู้รักษาประตูครับจากที่อนาคตของนพพลยังดูลุ่มๆดอนๆว่าจะไว้ใจให้เป็นตัวแทนได้หรือไม่แต่ฟอร์มในเอเชียนคัพก็น่าจะเรียกความมั่นใจในการกลับมาทำให้ฤดูกาลนี้ตำแหน่งนี้คงได้แข่งขันกับศิวรักษ์เทศสูงเนินแน่ๆคราวนี้มาถึงเรื่องขุมกำลังเชิงลึกจากภาพประกอบหน่อยนะครับจะเห็นว่าถ้าไม่นับมาชิก้าแล้วก็บารังก้านะครับที่ต้องไปตัดกันในเรื่องของโควต้าต่างชาติคนสุดท้ายนะเวลานี้ก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตของจักริดลาบตระกูลกับอภิวัตโง่ลำหินจะไปในทิศทางไหนนักเตะตัวหลักของบุรีรัมย์ตอนนี้มีนักเตะอยู่ประมาณเพียงแค่18คนครับตำแหน่งที่มีเครื่องหมายคำถามอยู่ว่าจะเอายังไงต่อมีถึง5ตำแหน่งเลยนะครับคือแบ็คซ้ายแบ็คขวาเซนเตอร์กองกลางแล้วก็ปีกริมเส้นอย่างในตำแหน่งแบ็คซ้ายตอนนี้เนี่ยตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวส่งผลไปถึงตำแหน่งปีกและอนาคตของอิรฟานด้วยเพราะเรายังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้โค้ช ECE มองถึงตำแหน่งของธีรธรบุญมาทันกับศศรักษ์ไหประคนเป็นตำแหน่งไหนกันแน่ในปีที่ผ่านมาศศรักษ์ยืนแบ็คซ้ายแล้วก็ดันธีรธรไปเล่นในตำแหน่งกองกลางในการชั่วคราวหาก ECE มองตรงนี้เหมาะกับพี่อุ้มกับการเล่นกองกลางมากกว่าแบ็คซ้ายก็ต้องดูกันต่อไปกองกลาง4คนครับตอนนี้ก็คงจะมีทั้งโกรันคาวซิชพีรอนฉ่ำรัศมีและรัตนากรรวมไปถึงอีลฟานดอเลาะก็ต้องดูครับว่าเจ้าตัวจะถูกปล่อยยืมออกไปเก็บประสบการณ์เพิ่มอีกหรือไม่แต่ถ้าอิชิอิคิดว่าปีนี้จะให้พี่อุ้มกลับไปเล่นแบ็คซ้ายเต็มตัวอีลฟานก็จะยังดีพอต่อการมีพื้นที่ในการโรเตชันกับรัตนากรใหม่คามิยะนะครับส่วนศศรักษ์ไหประโคนครับนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีบทสัมภาษณ์เรื่องขอสมาธิของเจ้าตัวจากลุงเนคุณเนวินชิดชอบอยู่เหมือนกันนะครับหากอิชิเลือกให้เจ้าพีเป็นตัวสำรองในแบ็กซ้ายบุรีรัมย์ก็จะต้องไปเสริมหรือดันเด็กมาเพิ่มในตำแหน่งปีกนะครับแต่ถ้าอิชิเลือกแล้วนะครับว่าจะให้พีไปเล่นปีกบุรีรัมย์ก็ต้องไปหาแบ็กซ้ายมาสำรองพี่อุ้มแน่ซึ่งตัวแทนตรงนี้ก็ยังมีธนิศรไพบุญกิจเจริญนะครับแบ็กซ้ายอนาคตที่รอการกลับมาร่วมงานกับไอดอลอย่างชยธรของเขาอยู่มาที่ตำแหน่งตัวสำรองของกัปตันต้นกันบ้างครับหลังจากการลาทีมไปของปิยพลผานิชกุลทำให้ตำแหน่งตรงนี้ก็ว่างนะครับในการจะมาเป็นตัวสำรองแฟนบอลก็น่าจะเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่าเอารัตนากรมาเล่นตรงนี้อีกเลยครับส่วนจะซื้อเซนฟรีหรือดันเด็กก็ต้องมารอดูกันนะครับไปต่อกันที่ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก4ตัวหลักที่น่าจะอยู่มีพี่โย่งพันสายเหวิบูลชิติพัฒน์แทนกลางที่หายไปเกือบทั้งซีซั่นเรบินซูลาก้าและก็ดิโอโกบาดังก้านั่นเองนะครับซึ่ง4คนก็น่าจะพอครับสำหรับการใช้เซนเตอร์2คนสลับกันลง2จาก4แต่เอาก็จริงแล้วเนี่ยนอกจากพี่โอ๊ตอภิวัตโง่ลำหินเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าบุรีรัมย์จะเอายังไงกับบารังก้าต่อดีเพราะดิโก้บารังก้าณเวลานี้ในวันที่เราอัดยังไม่ได้โควต้าอาเซียนจากการที่ยังขาดเกมทีมชาติอีก1นัดและทีมที่เพิ่งเปิดตัวโกรันคาวซิชไปหมาดๆซึ่งถ้าให้เดาตอนนี้3โควต้าต่างชาติที่น่าจะต้องส่งลงทุกนัดแน่ๆก็คงมีโกรันในตำแหน่งกองกลางนะครับปีกซ้ายอย่างแฟรงค์คาสตาเยด้าแล้วก็กองหน้าที่ต้องสลับกันอย่างดูมูย่าและโบลิงกิถ้าหากบุรีรัมย์จะลงทะเบียนบารังก้าในโควต้าต่างชาติก็ต้องไปปล่อยมาชิก้าออกจากทีมอย่าลืมนะครับยังมีไมคอนมาเกวสอีกและหาปีกคนไทยครับหรืออาเซียนมาเพิ่ม
แถมถ้าจะใช้บราดังก้าจริงๆครับก็ต้องตัดโควต้าการลงสนามของปีกกองหน้าหรือกองกลางไปอีกโอ้โหเอาเป็นว่าคิดในมุมนี้เนี่ยบราดังก้าเนี่ยทางที่ดีที่สุดต่อการที่จะมีโอกาสได้ลงนั่นคือได้รับการลงเล่นในโควต้าอาเซียนนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับการปล่อยยืมบาดังก้าให้ทีมอื่นในไทยลีกก็คงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเหมือนกันสุดท้ายแฟนบอลประสาทสายฟ้าครับฟังมาถึงตรงนี้คุณคิดเห็นอย่างไรกันบ้างณเวลานี้ที่เราอัดอยู่เปิดตัวต่างชาติ3วัน3คนซึ่งแอบได้ยินข่าวลือและหลายๆคนก็คาดการณ์กันว่าเชื่อครับว่าบุรีรัมย์จะยังคงไม่หยุดการเสริมตัวเท่านี้นักเตะไทยต้องมีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาฝากแต่ณเวลานี้ลือกันไปนะครับว่าบุรีรัมย์มีการเสริมตัวไทยแน่นอนสุดท้ายแฟนบอลรู้สึกยังไงครับอย่าลืมเลื่อนมาคอมเมนต์ครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ